วัสดีค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูลและการสร้างทางเลือกเพื่อตัดสินใจค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลการสร้างทางเลือกเพื่อตัดสินใจเพื่อเป็นการทบทวนและฝึกกิจกรรมครบทุกกระบวนการตามที่เราได้เรียนรู้มาค่ะการประมวลผลนะคะเป็นการกระทำกับข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น2ตอนที่มีเนื้อหาและการทำกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันค่ะตอนที่1 นะคะเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลค่ะการประมวลผลข้อมูลและการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตอนที่2 นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกการสร้างทางเลือกเพื่อตัดสินใจการให้คะแนนแต่ละทางเลือกและการตัดสินใจค่ะเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์การประมวลผลข้อมูลการสร้างทางเลือกเพื่อตัดสินใจนะคะโรงเรียนจะจัดงานวันขึ้นปีใหม่ค่ะโดยให้แต่ละห้องเรียนสั่งอาหารมารับประทานเองซึ่งห้องของเรานะคะมีนักเรียนจำนวน40คนได้ข้อสรุปมาแล้วค่ะว่าเราต้องการรับประทานพิซซ่าโดยมีงบประมาณของห้องจำนวน 2,000 บาทจากสถานการณ์ที่ได้รับนะคะก็คือมีนักเรียนจำนวน40คนและมีงบประมาณ 2,000 บาทเราควรสั่งพิซซ่าอย่างไรคะเพื่อให้ทุกคนในห้องสามารถรับประทานได้และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดค่ะจากปัญหาที่ได้รับเรามาช่วยกันออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลหน่อยสิคะว่าเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างและชนิดข้อมูลแบบไหนจึงจะแก้ปัญหาตามสถานการณ์นี้ได้ค่ะจากปัญหาข้างต้นนะคะข้อมูลที่จำเป็นต่อการสั่งพิซซ่าก็คือเลขที่ชนิดข้อมูลเป็นคำตอบสั้นค่ะชื่อนามสกุลชนิดข้อมูลคำตอบสั้นค่ะอาหารที่รับประทานไม่ได้ชนิดข้อมูลช่องทำเครื่องหมายค่ะรูปแบบแป้งที่ชอบที่สุดชนิดข้อมูลเลื่อนลงหลายตัวเลือกค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคำตอบได้ตรงกับที่คิดบ้างไหมเอ่ยจากที่ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ว่าต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างและชนิดข้อมูลใดจากนั้นจึงสร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย Google Form ค่ะและส่ง QR Code หรือลิงก์แบบสั้นในการกรอกข้อมูลให้กับนักเรียนในห้องซึ่งการสร้างฟอร์มออนไลน์ QR Code และลิงก์แบบสั้นเราได้ศึกษามาแล้วในกิจกรรมก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นจะได้ข้อมูลตอบกลับจากนักเรียนในห้องจำนวน40คนและทำการประมวลผลข้อมูลด้วย Google Sheet ค่ะจากข้อมูลที่รวบรวมคิดว่าข้อมูลใดบ้างคะที่มีผลต่อการตัดสินใจคิดว่าทุกท่านสามารถตอบคำถามนี้ถูกต้องแน่นอนเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจนะคะก็คืออาหารที่รับประทานไม่ได้และรูปแบบแป้งที่ชอบที่สุดค่ะจากการประมวลผลข้อมูลพบว่าจากนักเรียนทั้งหมด40คนค่ะมีนักเรียนที่รับประทานหมูไม่ได้จำนวน10คนโดยแบ่งเป็นชอบแป้งบางกรอบจำนวน4คนและแป้งหนานุ่มจำนวน6คนรับประทานหมูและกุ้งไม่ได้โดยชอบแป้งบางกรอบจำนวน4คนค่ะรับประทานหอมใหญ่ไม่ได้โดยชอบแป้งบางกรอบจำนวน3คนและนักเรียนที่รับประทานอาหารทุกอย่างได้ปกติจำนวน23คนค่ะโดยแบ่งเป็นชอบแป้งบางกรอบจำนวน11คนและแป้งหนานุ่มจำนวน12คนเมื่อต้องการสั่งพิซซ่าค่ะต้องทำการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิซซ่าว่าพิซซ่ามีหน้าอะไรบ้างแต่ละขนาดและรูปแบบแป้งราคาเท่าไหร่และที่สำคัญคือพิซซ่าแต่ละหน้ามีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะจากการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเราจะพบว่าพิซซ่าขนาดกลางมีจำนวน6ชิ้นค่ะพิซซ่าขนาดใหญ่มีจำนวน8ชิ้นโดยพิซซ่าแต่ละหน้ามีราคาและส่วนประกอบที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนขนาดกลางแป้งหนานุ่มราคา279บาทแป้งบางกรอบราคา239บาทขนาดใหญ่แป้งหนานุ่มราคา389บาทแป้งบางกรอบราคา359บาทโดยมีส่วนประกอบคือแฮมค่ะสับปะรดเบคอนแผ่นมอสซาเรลล่าชีสและซอสพิซซ่าค่ะพิซซ่าหน้าไก่อบซอสขนาดกลางนะคะแป้งหนานุ่มราคา319บาทแป้งบางกรอบราคา279บาทค่ะขนาดใหญ่นะคะแป้งหนานุ่มราคา429บาท
แป้งบางกรอบราคา399บาทโดยมีส่วนประกอบคือเนื้อไก่ค่ะไก่รมควันไส้กรอกไก่และเครื่องเทศค่ะพิซซ่าหน้าซีฟู้ดขนาดกลางนะคะแป้งหนานุ่มราคา379บาทแป้งบางกรอบราคา339บาทขนาดใหญ่ค่ะแป้งหนานุ่มราคา489บาทแป้งบางกรอบราคา459บาทค่ะโดยมีส่วนประกอบคือปลาหมึกค่ะกุ้งกระเทียมพริกไทยโหระพาหอมใหญ่พริกหวานและซอสมารินาร่าค่ะพิซซ่าหน้าเวจจี้ค่ะขนาดกลางแป้งหนานุ่มราคา329บาทแป้งบางกรอบราคา289บาทขนาดใหญ่นะคะแป้งหนานุ่มราคา439บาทค่ะแป้งบางกรอบราคา409บาทโดยมีส่วนประกอบก็คือผักโขมค่ะมะเขือเทศหอมใหญ่เห็ดพริกแดงพริกเขียวกาวด้าชีสมอสซาเรลล่าชีสและซอสพิซซ่าค่ะพิซซ่าหน้าแฮมและปูอัดค่ะขนาดกลางแป้งหนานุ่มราคา269บาทแป้งบางกรอบราคา229บาทขนาดใหญ่นะคะแป้งหนานุ่มราคา389บาทแป้งบางกรอบราคา359บาทโดยมีส่วนประกอบก็คือสับปะรดค่ะแฮมปูอัดมอสซาเรลล่าชีสซอสทาวซันไอแลนด์ค่ะหน้าสไปซี่ทูน่านะคะขนาดกลางแป้งหนานุ่มราคา159บาทค่ะแป้งบางกรอบราคา129บาทส่วนขนาดใหญ่นะคะแป้งหนานุ่มราคา279บาทค่ะแป้งบางกรอบราคา259บาทส่วนประกอบนะคะก็มีทูน่าค่ะมะเขือเทศหอมใหญ่พริกแดงพริกเขียวมอสซาเรลล่าชีสและซอสพิซซ่าค่ะจากการรวบรวมข้อมูลนะคะการประมวลผลข้อมูลการศึกษาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก็จบกิจกรรมในตอนที่1แล้วนะคะเราไปดูกันต่อในกิจกรรมที่ตอนที่2ค่ะว่าการสร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกการสร้างทางเลือกเพื่อตัดสินใจการให้คะแนนแต่ละทางเลือกและการตัดสินใจนั้นต้องทำอย่างไรบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะ